31วันที่ผ่านมาแล้วเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมเห็นไหมมี31วันทีนี้เดือนนี้ลงท้ายด้วยยนต์มิถุนายนลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วันคะเด็กๆมีกี่วันครับผู้ชายถ้าลงท้ายด้วยยนต์มีกี่วัน30วันเก่งมากเอาปรบมือให้ผู้ชายหน่อยนะคะ30วันนะคะเอาคราวนี้คำถามต่อมาจะเป็นของผู้หญิงบ้างเดือนกุมภาพันธ์จะมี28หรือ29วันนะคะปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันหรือปีนั้นมี366วันเรียกว่าปีอธิกสุรทินนะคะเด็กๆบางคนอาจจะไปเกิดเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่าใครที่เกิดวันที่29เนี่ยต้องเป็นไงไม่ได้ฉลองปีใหม่กับไม่ใช่ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆเหมือนกับเพื่อนๆทุกปีแต่4ปีถึงจะได้เป็นไงคะไปฉลองกัน1ครั้งใครเกิดวันที่29กุมภาบ้างมันเกิดแม่หนูเหรอคะวันนี้วันเกิดหนูเห็นไหมคะว่าในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนวันไม่เท่ากันนะคะตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะคะการเรียกวันเดือนปีแบบสุริยคติมาดูตัวอย่างนะเราอ่านว่าอย่างไรกันบ้างเดือนนะคะวันที่1มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เนี่ยเวลาเราเรียกปีอะไรคะสุริยคติเนี่ยเราจะใช้วันที่เดือนและก็ปีพ.ศ.นะคะเช่นวันขึ้นปีใหม่เห็นไหมมีการจุดพลุมีการอะไรแล้วฉลองเฉลิมปีใหม่กันอย่างสนุกสนานเป็นเทศกาลนะคะเป็นเทศกาลปีใหม่ปีใหม่เด็กๆชอบไหมชอบชอบมีการจุดพลุด้วยได้เห็นดอกไม้ไฟด้วยนะคะแล้วก็ได้อะไรล่ะไปเที่ยวสนุกด้วยนะคะเอายกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างสุขโอ้สุขสันต์วันลอยกระทงเป็นไงแล้วเป็นเทศกาลเห็นไหมเทศกาลลอยกระทงเด็กๆก็เป็นไงโอ้ชอบจังเลยได้ไปลอยกระทงมีน้ำไม่ลอยหรือเปล่าปีนี้น้ำก็ไม่ค่อยมีจะไปลอยที่ไหนไม่รู้จะลอยที่ไหนก็ลอยในกะละมังที่บ้านใช่ไหมปีไหนไม่มีน้ำเราก็ลอยกะละมังลอยในโอ่งที่บ้านนั่นแหละนะคะเอาล่ะเทศกาลวันสงกรานต์ผ่านมาแล้วเมื่อเดือนเมษายนเด็กๆชอบมากโดยเฉพาะผู้ชายมีปืนฉีดน้ำใช่ไหมโหสนุกกังเลยเล่นสงกรานต์เพราะอากาศร้อนนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างวันพุธที่4มิถุนายนปีพุทธศักราช2557เด็กๆก็อ่านว่าวันพุธที่4มิถุนายนพ.ศ. 2557เวลาเด็กอ่านเนี่ยเด็กก็ต้องฝึกอ่านให้ถูกด้วยนะคะนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างของการอะไรล่ะการอ่านนะคะแบบสุริยคติคราวนี้คุณครูเหลือเวลาอีกนิดนึงจะลองทำกิจกรรมดูสิเด็กๆของครูจะได้หรือเปล่าใช่ไหมคะไปแจกเพื่อนคนละหนึ่งใบหนูแจกเพื่อนคนละหนึ่งใบนะคะเรามาดูสิเด็กๆจะทำกิจกรรมรู้จักวันหรือไม่นะคะเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะวันนี้เอาสั้นๆก่อนให้เด็กๆรู้จักใบกิจกรรมไอ้นักเรียนเขียนวันเวลาตามระบบสุริยคติให้เขียนในหนึ่งสัปดาห์มี7วันและก็ระบายสีตามวันนะคะเอาแจกก่อนนะคะแจกใบกิจกรรมก่อนปลายทางด้วยนะคะปลายทางเขียนวันนะคะ
แล้วก็ระบายสีเขียนวันแล้วก็ระบายสีตั้งแต่วันที่1คือวันอาทิตย์นะคะวันที่1วันอาทิตย์แล้วเราก็ระบายสีสีอะไรคะระบายสีแดง2วันจันทร์ระบายสีสีเหลือง3วันอังคารระบายสีชมพูนักเรียนได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะคุณครูให้ดูตัวอย่างให้เขียน1สัปดาห์มี7วัน1วันอาทิตย์แล้วก็ระบายสีสีแดงนะคะ2วันจันทร์3วันอังคารนะคะคราวนี้มาดูต่ออีกนิดหนึ่งสไลด์ต่อมานะคะ4วันพุธ5วันพฤหัสบดี6วันศุกร์และก็7วันเสาร์ปลายทางลองเขียนดูนะคะปลายทางลองเขียนแล้วก็ระบายสีดูส่วนต้นทางต้นทางกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูมีใบกิจกรรมให้นะคะคราวนี้เราจะมาดูใบกิจกรรมกันนะคะเหลือเวลาอีกนิดนึงเขียนชื่อเสร็จได้ยังคะเสร็จแล้วมาดูคำสั่งมาดูคำสั่งนะคะมาดูคำสั่งค่ะลูกมาดูตัวอย่างนะคะใบกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูให้เด็กๆ เนี่ยระบายสีตามวันนะคะคุณครูมีตัวหนังสือไว้ให้แถวที่1แถวที่2นะคะแล้วก็ให้เด็กๆ เนี่ยจับคู่วันให้ตรงกันเสร็จแล้วก็ระบายสีด้านหลังนะคะยกตัวอย่างวันดูแถวข้างหลังนะคะลูกวันอาทิตย์นะคะคุณครูอ่านให้ฟังนะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์นะคะเด็กๆก็ระบายสีตามวันที่คุณครูกำหนดไว้ให้7วันนะคะให้สีตามวันก่อนนะคะพอระบายสีเสร็จแล้วเราก็มาดูจับคู่ซิวันอาทิตย์คู่กับวันอาทิตย์วันอาทิตย์อยู่ตรงไหนวันจันทร์คู่กับวันจันทร์วันอังคารคู่กับวันอังคารวันพุธคู่กับวันพุธวันเสาร์วันพฤหัสบดีนะคะลองหาดูซิว่าอยู่ตรงไหนวันศุกร์วันเสาร์เสร็จแล้วจับคู่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอันว่าเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะคะคราวนี้ใครจะโยงเส้นเสร็จแล้วก็ใช้วิธีระบายสีให้ตรงตามวันนะคะเป็นกิจกรรมตัวอย่างที่ฝึกเด็กๆฝึกสังเกตกับฝึกอะไรคะลูกกล้ามเนื้อมือนะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนโยงคำที่เหมือนกันและระบายสีในรูปให้ตรงตามวันที่กำหนดให้ด้านขวามือนะคะได้ไหมคะทำได้ไหมคะเมื่อทำได้ทุกคนก็ลงมือทำงานของตัวเองนะคะใช้ไม้บรรทัดโยงนะลูกอย่าใช้ขีดเองมันไม่สวย
ช้ไม้บรรทัดโยงเส้นจะได้สวยๆอ้าวไม่มีไม้บรรทัดใช่ไหมคะไม้บรรทัดต้องเป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะโยงเส้นให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงระบายสีได้ไหมคะผู้ชายทำได้ไหมครับใครโยงเสร็จแล้วเริ่มระบายสีนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองคุณครูให้โยงมาหาเช่นวันอะไรเนี่ยเนี่ยวันพุธใช่ไหมก็โยงมาเลยใช้สีก็ได้นะคะใช้ดินสอสีก็ได้จะได้เห็นชัดทีนี้ไปตามสีของหนูวันจันทร์สีแดงวันอาทิตย์สีแดงคุณครูพูดผิดอีกแล้ววันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันพุธสีเขียวต้องให้ตรงด้วยนะคะถ้าใครระบายผิดก็ผิดด้วยนะวันอะไรนั่นน่ะวันอังคารสีส้มเหรอคะสีชมพูลูกสีชมพูนะคะระบายให้ตรงไม่งั้นผิดนะคะผิดสีผิดสัญลักษณ์ของสีนั่นเองเอาละค่ะวันนี้กิจกรรมง่ายๆสำหรับเด็กๆนะคะเป็นการฝึกให้เด็กๆเนี่ยรู้จักสีรู้จักวันนะคะแล้วก็วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการนับตามระบบสุริยคตินะคะเด็กๆ ก็จะเห็นว่าในระบบสุริยคติก็คือโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงอาทิตย์ที่เราเห็นในแต่ละวันนั้นนะคะมีผลกับเราอย่างไรนะคะทำให้เราเห็นว่าเราใน1ปีมีกี่เดือนใน1สัปดาห์มีกี่วันเด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของสัปดาห์ก่อนคราวหน้าเราจะมาเรียนเรื่องของจันทรคตินะคะซึ่งเด็กๆ ก็จะได้ไปใช้ปฏิทินได้ถูกต้องหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องปฏิทินกันนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เรื่องของช่วงเวลาแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันในวันอังคารหน้านะคะสำหรับเรื่องราวของเนื้อหาประวัติศาสตร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ